คาถาตั้งนะโมถวายตานพร้อมกันเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้อนุโมทนาคาถาปันปอนหือศรัทธาสาธุชนได้กวดน้ำได้หยาดน้ำไม้ตานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลคือกับบรรพบุรุษบรรพชนบุคคลอันเป็นที่เคารพเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือตลอดไปจนถึงเทวบุตรเทวดาเจ้าตีเมธรณีเจ้ากรรมและนายเวรสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในวัฏสงสารก็จะได้อนุโมทนาปัตตานุโมทนากุศลของคณะสัทธาสาธุชนเฮามีความสุขแบบใดบุคคลต่างๆเหล่านั้นดังที่กล่าวมาก็จะได้มีความสุขเหมือนกับเฮาหรือว่ายิ่งกว่าเฮาร้อยเต่าปันเต่าหมื่นเต่าแสนเต่านะครับเนาะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานปรารถนาไปแบบนี้นะครับเนะเสร็จแล้วเขาก็จะได้แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับเนาะบางคนก็แผ่จ้างบางคนก็ประจ้างก็เป็นอย่างนะครับเนาะตั้งจิตตั้งใจไปอีตั้งตานากรรมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็จะได้กวดน้ำหยาดน้ำหมายตาในช่วงสุดท้ายนะครับเนะแจ้งให้ศรัทธาสาธุชนผู้มาใหม่ได้รับทราบถึงกิจกรรมในบุญสามประการในวันศีลวันพระธรรมสวนกุศลวันนี้นะครับเจ้าคุณอาจารย์อยู่แผ่เมตตารับบิณฑบาตคณะสถานนะครับเนาะแต่ว่าคงมามีโอกาสได้อยู่ฟังเทศฟังธรรมตัวนะครับเนาะเนื่องจากว่าต้องไปกิจนิมนต์ที่วัดพระธาตุเจ้าสีจอมตองวันนี้เพิ่นจะส่งน้ำพระธาตุค่ะแต่คืนก็ไปมาระลอบนะครับเนาะรถเต็มไปหมดกิจกรรมบันเทิงรอบวัดนะครับรถเข้าพอเกือบพอได้แต่คืนนี้นะครับวันนี้เป็นอาจารย์เจ้าคุณอาจารย์ก็จะไปทำรอบหนึ่งในช่วงนี้อธิษฐานจิตโยงขบาทกันก่อนที่วันนะครับเนาะพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยะทิทังเบื้องหน้าแห่งพระรัตนตรัยเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านอธิษฐานจิตโยงขบาทพร้อมกันสาธุโอกาสะโอตานะบินติปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตานะบินติปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังสาธุโอกาสะโอตานะบินดิปาตังตานังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจังสาธุสาธุสาธุสุขโหมิรอเวลาความพร้อมของพระสงฆ์องค์เจ้าสกรรมนะครับนะท่านใดยังมาได้ตีนั่งเตื้อก็มาตั้งหลังพระธาตุเจ้าเจดีย์นะครับเนาะยังมีห่มมีเงาอยู่นะครับไปสาบารมีธรรมเจ้าคุณอาจารย์นะครับแดดส่องก็เลยเอาคณะสัทธาเอาไว้สันลาบาทนะครับเจ้าคุณอาจารย์ครับพระสงฆ์เจ้าแพ้เมตตาคณะสัทธารอบใหญ่เลยนะครับนะคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านเตรียมพร้อมบูชาพระรัตนตรัยนะครับตามต้องไปจ้างนะคุณอาจารย์ฟังมา
อิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมะกะลังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เราจะมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรอีกท่านหนึ่งคือโยมธนวัฒน์กตัญญูทูตศิษย์ของวัดเหล่านี้มาทำหน้าที่เป็นไวยาวัจกรของวัดเหล่านะของพระสงฆ์จงรับทราบสนศรัทธาทั้งหลายโปรดได้รับทราบอนุโมทนาเด้อคณะสัทธาท่านใดมามะลุนยังบ่ได้ส่องพระป่าประจำของวัดเฮาเตื้อก็มาเอาในพานสีทองที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับนะมีอยู่นะครับนะครับจะได้ทำบุญในช่วงของวันศีลวันพระในการเป็นเจ้าภาพร่วมพระป่ามหากุศลของวัดของเฮาเป็นประจำนะครับนะตามหน้าบุญก็แล้วกันนะครับนะ
ได้ทำในกรรมบารมีแล้วนะในสองสองนี่เป็นบวชพระในโครงการนะสัพพิจโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจยิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังวันนี้อาจารย์จะไปงานสงฆ์น้ำพระธาตุวัดพระธาตุสีสมทองจะบ่ได้อยู่ร่วมกับศรัทธาเฮานะแต่ก่อนที่อาจารย์จะได้เดินทางไปนี่ก็ขอจะได้มอบตากลางวัยวจกรแก่โยมเพราะว่าจะได้มาช่วยงานวัดเรานะนี่งานนิติกรรมหรืองานการเงินในรับรายจ่ายอย่างต่างๆนะขอเฮาได้รับศรัทธาเฮาพร้อมที่มาส่งเราได้รับทราบว่าเราได้แต่งตั้งวัยวจกรแทนอาจารย์วินัยอีกท่านหนึ่งนะนี่จะเดี๋ยวอ่านพุทธะตั้งเดี๋ยวเอาตากล้องช่างภาพมีกว่าครับมาตัวนี้ครับเนิ่นธนบัตรเลขที่06/2567ตราตั้งวยาวัจกรอาศัยอำนาจตามความในข้อที่7แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่18พุทธศักราช2539ว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนวัยยาวัจกรและโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอจึงแต่งตั้งให้นายธนวัฒน์กตัญญูเป็นวัยยาวัจกรวัดร่ำเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ4แห่งกฎมหาเถระสมาคมดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ลงนามพระภาวนาธรรมาภิรัตวิเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโพธารามI'm sorry.
สาธุสาธุสาธุไวยาวัจกรของเราเนี่ยพระวัดไวยาวัจกรมันชมชื่อว่าในธนวัตรกตัญญูเกิดวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2520ปัจจุบันอายุ47ปีที่อยู่ก็คือบ้านเลขที่261/1หมู่ที่1ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาตรีภาควิชาดุริยางค์ดุริยศิลป์มหาวิทยาลัยพะยัพเอกกีตาร์และการประพันธ์เพลงความชำนาญในการความรู้ด้านธุรกิจการเงินการบัญชีและคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็มาประกอบอาชีพส่วนตัวนะเป็นนักดนตรีเป็นประจำโรงแรมแฮมมารินวินเลชปี2549ถึงปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำโรงแรมโฟร์ซีซันรีสอร์ทจากเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2551ถึง2563เป็นนักดนตรีประจำโรงแรมอนันตราเชียงใหม่ปี2556-63ตัวประสมบทเป็นพระภิกษุวัดนวากะวัดลำเปิงตะบนขรามเมื่อ2543ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรวันที่12พุทธศักราช2567ผู้แต่งตั้งคือพระภาวนาธรรมวิรัชญาอาจินาเสโลวัดลำเปิงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำแหน่งของเจ้าตำแหน่งของผู้แต่งตั้งก็คือเป็นเจ้าวัดวัดลำเปิงงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะวิทยาวิทยากรก็คือช่วยดูแลบัญชีรับจ่ายการออกแบบอนุโมทนาบัตรของวัดลำเปิงและช่วยดูแลให้คำปรึกษาการทำธุรกรรมทางการเงินของวัดลำเปิงขอความพิเศษตามมาตราที่45แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 2535ความว่าให้ถือว่าพระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์และวิทยาวิจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยรับรองว่าข้อความขบวนนี้เป็นที่ถูกต้องเลยครับลงสามลงนามก็คือพระภาวนาธรรมวิรัติเจ้าวาดบารมเปิงตะบัวรามได้การแต่งตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นมานะของเชิญท่านวิทยาวัจกรยืนให้คณะสัทธาได้เห็นนะครับคณะสัทธาดูนะครับนะวิทยาวัจกรสองท่านที่ผ่านมานะครับเนาะท่านนี้แล้วก็ท่านคราวที่แล้วเป็นรู้สิทธิ์เป็นของหลวงตาสมานด้วยญาติโยมพอคุณบอกก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเป็นสำหรับเจ้าภาพนะครับวันนี้มีเจ้าภาพกันเทศด้วยนะครับเนี่ยถวายปัจจัยกันเทศด็อกเตอร์กรณัฐสุมินเตชะเบญจรัตน์นะครับจะเป็นเจ้าภาพกันเทศวันนี้ร่วมกับคณะสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านแต่สำหรับผมขออนุญาตนะครับเนี่ยพอดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลมาปรึกษาหารือเรื่องแมวแพร่ในวัดนัดลำไปนัดสมตรงวันพระพอดีนัดแปดโมงเกินเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้กันนะครับเดี๋ยวลงไปดูเจ้าหน้าที่ตั้งตำบลก็เป็นกิจกรรมวันเดียวก็ว่ามอบหน้าที่ให้พ่ออาจารย์นั่งดูแลนะครับเนาะไปสาบานในธรรมองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วครับผมนะครับ
ครับถ้าพร้อมแล้วครับก็ขออนุญาตพระสงฆ์เจ้าและทุกท่านเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาวันพุทธศาสนาวันนี้ครับกราบพระพร้อมกันครับสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาจินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิยามาชาปนาทัตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุรัมมาจโลกาธิปติสามปฏิกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติธาปรจกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังพระชังอรัตนังพระโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกาโมภะวังโหติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมกถาว่าด้วยผู้มีธรรมย่อมเป็นผู้เจริญเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญในวันนี้เนื่องจากเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะก็เป็นปกติที่วัดร่ำเปิงตะโปธารามนั้นได้มีการทำบุญในวันพระเป็นประจำทุกๆปีซึ่งทางวัดเราเองก็ได้มีการนำการเผยแผ่การเทศการให้ธรรมแก่ญาติโยมผู้สัญจรมาณวัดแห่งนี้เป็นประจำตลอดปีไม่ขาดสายและก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณให้มีพระภาวนาธรรมาภิรัตพระวิปัสสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงตะโปธารามแล้วก็ขอเจริญพรไปอย่างสาธุชนที่มาประชุมร่วมกันณวิหารลายคำแห่งนี้วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนเพราะเป็นการนิมนต์เทศน์อย่างกระทันหันก็อาจจะได้เตรียมธรรมะมาให้กับศรัทธาญาติโยมก็เรียกว่าเป็นการใช้ปฏิภาณเป็นการฝึกไปในตัวนะก็อย่างที่อาตมาภาพได้ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นนั้นที่ว่าเรื่องของธรรมะกาโมภวังโหติการ
มีธรรมนั้นย่อมเป็นผู้เจริญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในคำว่าธรรมนั้นก็เปรียบเป็นดังคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้เอาเป็นหลักคำสอนให้เราขอญาติโยมนั่งตามสบายนะเพื่อการเรียนรู้ในการที่จะเป็นคนผู้มีธรรมแล้วก็เอาหลักธรรมคำสอนนี้นำไปประพฤติไปปฏิบัติตนเองให้อยู่ในศีลในธรรมศรัทธาญาติโยมที่มาที่นี่ล้วนแหละเป็นผู้มีธรรมเพราะฉะนั้นให้เราได้ตระหนักถึงการกระทำของตนเองอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่าการทำดีก็ถือเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีเป็นเรื่องของกุศลที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อคนมีธรรมก็ย่อมนึกระลึกถึงแต่เรื่องดีๆให้กับตนเองเป็นการพัฒนาจิตใจความรู้สึกนึกคิดให้ตนเป็นผู้มีธรรมการมีธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาชีวิตตนเองถือเป็นเรื่องของความนึกคิดที่ตนเองนั้นมุ่งไปแต่เรื่องความดีแต่สำหรับคนที่หลีกเลี่ยงหรือหลีกเล่นออกไปจากความรู้ธรรมบุคคลเหล่านั้นบางครั้งก็ดำเนินชีวิตตนเองแบบผิดถูกเพราะความคิดที่เกิดมิจฉาทิฐิโดยที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมธรรมะนั้นมันมีนิยามความหมายที่กว้างขึ้นอยู่ที่ว่าสติปัญญาของผู้นั้นจะเข้าใจแค่ไหนดังวัดร่ำเปิงของเรานั้นสอนธรรมในเรื่องของการที่ให้ทุกคนนั้นมาศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการมาดูตนเองนั้นมันเป็นเรื่องของการสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดภายในจิตใจของตนเองเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นผู้มีธรรมที่เรียกว่าคนนั้นเราฉลาดที่มาสร้างบุญสร้างกุศลในเมื่อ3เดือนที่แล้วอาตมาภาพไม่ได้อยู่วัดมา3เดือนก็อย่างที่เราบอกว่าในตัวเราเองนั้นก็ต้องค้นคว้าหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาและในการที่อาตมาไปเข้าอบรมในก็เรียกว่าพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่อาตมามองว่ามันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมานะถ้าการที่จะเอามาพูดแต่เป็นนิยามความหมายที่ยกตัวอย่างมาอุปมาอุปไมยให้ทุกคนนั้นได้ทราบว่าการที่เราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานั้นสิ่งหนึ่งเลยที่เราควรจะศึกษาหาความรู้ก็คือการไปแสวงหาในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมะต่างๆดังพระพุทธองค์ที่พูดว่าจาริกภิกขเวปหุหิตายะปหุสุขายะโลกานุกรรมมปายะก็คือการที่ให้ภิกษุนั้นจาริกไปเพื่อประโยชน์แห่งความสุขให้กับคนหมู่มากก็ถือว่าเป็นการที่ไปเผยแผ่ตามหลัก
ของพระพุทธเจ้าที่เรานั้นมีหน้าที่ที่จะออกไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแต่ก็ไม่ได้นิยามความหมายว่าเราจะไปต่างประเทศสักทุกที่ในเมื่อเรามาบวชในพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องตระหนักก็คือการเรียนรู้ธรรมเพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมาสอนญาติโยมให้รู้ธรรมตามที่พระองค์นั้นได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายนั้นมารู้ธรรมมารู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นเรื่องที่ดีกับตนเองวัดร่ำเปิงของเรานั้นมีการจัดอบรมศรัทธาที่เข้ามานั้นส่วนใหญ่แล้วบางคนมาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อทุกคนนั้นได้เข้ามาในที่นี่โดยที่พระเดชพระคุณนั้นได้ให้ธรรมะได้ชี้แนะชี้นำอย่างที่ท่านเคยพูดว่าเราเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายธรรมะของพระเดชพระคุณที่ท่านกล่าวให้กับศรัทธาญาติโยมมามากมายหลายปีนั้นมันมากมายและความรู้ของท่านก็ไม่มีใครที่จะฟังได้หมดแต่นิยามความหมายที่ท่านได้สรุปคำพูดของท่านเองคือบุญภาวนาเราเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญเป็นความหมายที่มีความลึกซึ้งถ้าเรานำมาพิจารณาให้ดีจะรู้ว่าท่านสอนให้เรารู้จักเอาบุญจากตัวเราก็คือการภาวนาภาวนาก็คือเอากายจิตเวทนาธรรมเนี่ยเมื่อศรัทธาญาติโยมนั้นได้พิเคราะห์พิจารณาตามหลักคำสอนของท่านแล้วค่อยๆสังเกตค่อยๆวิเคราะห์ไปแต่ละเรื่องแต่ละครั้งจะเห็นได้ว่าความหมายนั้นมันมีความลึกซึ้งบุญภาวนามันเป็นเรื่องของการภาวนาในเรื่องของชีวิตที่เรานั้นมีชีวิตโดยการศึกษาจากธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะการแปรสภาพการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกายเนี้ยบางครั้งถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายเหล่านี้บางครั้งเราก็ไม่อาจสามารถที่จะรู้ได้ว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นกฎไตรลักษณ์นั้นบางครั้งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เรามาภาวนามาเรียนรู้ในตัวเรานั้นมันเป็นบุญมันเป็นกุศลพระพุทธองค์ได้กล่าวในพระไตรปิฎกอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าภาวนาสูตรคือลักษณะของคนเราเนี่ยถ้าเราจะมาเรียนรู้การภาวนานั้นถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความเชื่อมั่นการภาวนาก็ไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะการภาวนานั้นสิ่งหนึ่งเลยคือเราจะต้องจดจ่อแล้วก็ต้องรู้ต้องตั้งมั่นในสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีสติระลึกรู้ในการกระทำทั้งหลายอุปมาเหมือนไก่นะโยมเวลาไก่จะฟักไข่ไก่จะต้องให้ความอบอุ่นกับไข่ถ้าไก่นั้นให้ความอบอุ่นกับไข่ได้ต่อให้แม่ไก่จะบอกว่าให้ลูกไก่นั้นเอาเล็บเอาชงอยกระเทาะออกมาแต่ถ้าอุณหภูมิของไข่มันไม่ได้ไก่นั้นก็ย่อมเกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วบางครั้งก็ไม่สามารถเกิดได้เพราะการกระทำของแม่ไก่นั้น
ไม่มีความแน่วแน่คือการให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรามาภาวนาถ้าเรามาแบบเล่นๆมาแบบมาแค่รู้ว่ามามันก็ไม่ต่างอะไรกับไก่ให้ความอุ่นกับไข่ตัวนั้นแต่ถ้าตราบใดที่เรามาปฏิบัติธรรมมีความตั้งมั่นแน่วแน่ในการที่จะปฏิบัติอุปมาก็ไม่ต่างจากไก่ให้ความอบอุ่นอย่างตั้งมั่นแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับไข่นั้นความอุ่นอุณหภูมิที่พร้อมที่จะออกมาแม่ไก่จะเรียกร้องให้ลูกไก่กระเทาะเปลือกมาก็ย่อมสมบูรณ์ฉันใดก็ฉันนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการที่เรานั้นมาปฏิบัติภาวนามาดูตนเองให้ออกบอกตัวเองให้ถูกนั้นก็จงมีความตั้งมั่นให้แน่วแน่สมดังที่เรามาที่วัดร่ำเปิงวัดร่ำเปิงของเรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมีสิ่งแวดล้อมมีสถานที่มีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะชี้แนวให้เรานั้นได้เปลี่ยนจากบุคคลที่ไม่รู้อะไรเลยก็ได้ซึมซับไม่ว่าจะมา3วัน4วัน5วันก็ย่อมได้สิ่งที่เกิดประโยชน์แต่ขอให้มาแล้วมีความตั้งมั่นให้แน่วแน่ดังที่อาตมานั้นพูดยกตัวอย่างเรื่องของไก่นั่นแหละต่อให้เราปรารถนาที่จะให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏฏะนี้แต่ถ้าเราไม่ภาวนาหรือไม่มาใส่ใจจดจ่อกับสิ่งที่ตนเองทำแล้วบางครั้งมันก็ไม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏฏะนี้ได้เพราะฉะนั้นในนิยามความหมายที่เรามาปฏิบัติสิ่งที่จะให้ผลเราคือเราจะรู้สภาวะธรรมธรรมในที่นี้ก็คือธรรมทั้งหลายที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงเกิดสัมมาทิฏฐิให้เรารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ให้ประโยชน์และรู้ว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะธรรมจะสอนเราให้เข้าใจชีวิตธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ใดที่หนึ่งแต่ธรรมะก็อยู่ในตัวเรานี่แหละโยมเราจะไปอ่านหนังสือเราจะไปดูตำรับตำรามันก็เป็นเรื่องของการปริยัติการศึกษาพระเดชพระคุณเคยพูดเสมอว่าการเรียนการศึกษามันเป็นการเพิ่มพูนแห่งภูมิปัญญาเราที่จะทำให้เรานั้นไปสู่โลกกว้างและมีภูมิปัญญาที่ดำเนินชีวิตตนเองให้เข้ากับสังคมได้ดีเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาในหลักธรรมตามตำราหรือจะศึกษาตามหนังสือที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหรือแม้แต่คำชี้แนะชี้นำของครูบาอาจารย์นั่นเป็นการชี้บ่งบอกให้เรานั้นได้เดินทางให้ถูกให้เราเกิดปัญญามองถึงเรื่องของปัญญานั้นก็เปรียบดังแสงสว่างที่จะส่องทางให้เรานั้นเดินอย่างไม่มืดบอดดังที่พระองค์บอกว่าคนเรานั้นการสั่งสมบุญการสั่งสมกุศลนั้นเปรียบดังเรามีฐานไฟฉายเนาะเวลาเรามีฐานเต็มเราจะไปทางมืดเข้าป่าแสงสว่างเนี่ยมันจะเป็นแสงที่นำทางให้เราเดินไปให้ถูกที่
อุปมาเหมือนเราเดินเข้าซอกซอยหรือเดินเข้าไปในขวากหนามทั้งหลายนั้นต่อให้มีหนทางเล็กๆถ้าเรามีแสงนำทางจะเป็นขวากหนามจะเป็นเสี้ยนที่คอยทิ่มแทงเราด้านข้างก็ไม่สามารถที่จะทำเราได้เพราะความสว่างมันทำให้อายตนะของเรานั้นมองเห็นก็คือตาเพราะฉะนั้นความสว่างแห่งปัญญานั้นก็ย่อมส่องให้มีธรรมนั้นเกิดปัญญาในอาตมาภาพได้ยกขึ้นบอกว่าธรรมะกาโมภวังโหติธรรมะผู้รู้ธรรมย่อมเป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาได้พูดมาว่าคนมีธรรมนั้นก็ย่อมเป็นผู้เจริญเจริญในที่นี้ก็หมายถึงว่าการเจริญในเรื่องของการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะทำอะไรจะประพฤติจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญด้วยปัญญาสาธุชนทั้งหลายเวลาเราฟังพระผู้มีศีลมีธรรมฟังครูบาอาจารย์ผู้มีธรรมความรู้สึกนึกคิดจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นจะออกมาลักษณะของความเมตตาจะออกมาลักษณะของความกรุณาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีธรรมนั้นท่านจะก็จะให้สิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อให้เรานั้นได้เป็นคนดีได้เป็นคนผู้มีชีวิตที่ดีนั่นคือเจตนาของครูบาอาจารย์ที่มีธรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมกาโมภวังโหตินั้นให้เราระลึกไว้เสมอว่าแม้เป็นเพียงคำบาลีที่ดูจะสั้นแต่ความหมายนั้นมันลึกซึ้งก็ให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อให้ตนเองนั้นมีธรรมเกิดขึ้นประจำใจของเราพระเดชพระคุณจึงมีนิยามความหมายเป็นสโลแกนที่ท่านพูดกับโยคีทุกวันเวลาท่านให้กรรมฐานคือบุญภาวนาเราเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญการที่เอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญนี้ก็คือการที่เอาการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างวันนี้เราก็มาทำบุญใส่บาตรให้กับพระภิกษุสงฆ์มันก็เกิดบุญเกิดกุศลแก่เรานั่นก็คือการเอาตัวเราเป็นเนื้อนาบุญเป็นการกระทำในเชิงลักษณะของเป็นคนดีเป็นการกระทำของลักษณะผู้รู้ธรรมย่อมประพฤติให้กับตนเองเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็จะไม่ได้เทศยาวนะก็เป็นการนำเอาธรรมะมาให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังในเรื่องของผู้รู้ธรรมย่อมเป็นผู้เจริญอาตมาภาพคิดว่าในการแสดงพระธรรมเทศนานี้เป็นการชี้แนะชี้แนวให้กับญาติโยมทั้งหลายในมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดร่ำเปิงแห่งนี้ซึ่งเป็นวันนี้เป็นวันพระก็ให้ได้น้อมรับเข้าไปนึกคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองตามสมควรแก่ภูมิปัญญาของแต่ละคนสืบไปเทศนาประโยชน์สาในอวสานที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตชะสาก็ขออนุภาพแห่งคุณของพระธรรม
คุณของพระสงฆ์จงมาดลบันดาลประทานพรให้กับสาธุชนทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้เจริญเจริญในหลักธรรมเจริญในปัญญาคิดสิ่งไหนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันตมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุครับขอเรียนเชิญเจ้าภาพประเทศครับช่วยยกนักนักครับครับขอเรียนเชิญท่านกล่าวคำถวายครับอันตมยังพุทธสาปะกวาโตบุพภาคณะการังโรมาเสอะทาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานินายังพันเตภะตานิสัพพะปิวารานิภิกขุสังฆสสะโอโนชัยยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภาตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังภิกขรตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารจากทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระทาหารจากทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุพรเนี่ยมีน้ำก็เตรียมหยาดน้ำเนาะยะถาวะริวะอาบุดาปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินดังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัจจันโตสัพพโลโควินาสตุมาเทภวัตวันตารายโยสุขิติคายุโกภาวะอภิวาทนาสิลิสานิจังบุตตาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังอะระังอายุโทภละโททีโดวันโทปฏิภาณโทสุขาสัทธาตาเมธาวิสุขังโสอาทิคาชติอายุงทาตวะพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทธิคายุยะสวะหุติยะตายะทุปะปะจะติติภาวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนั่งสมาธิภาวนาสักครั้งครับพอสมควรแก่เวลาครับเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำแผ่เมตตาครับ
อิตังตานากัมมังนิพพานสัจเจโยหุนตุโนนิจังอิตังสีละกัมมังนิพพานะเจโยหุนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานะเจโยหุนตุโนนิจังยังกินจิกุสะลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิตังปุญญังโนวานุโมทันตุสุนันตุตัวเยเทวาสมิงทาเนทิกาตาทิกายุกาโอตุสัพสัตสุขีอาตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาทุกขปะโมจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุมุจันตุสัพเพยัตตากาสุขิตามุนตุทุกขะปะมุจันตุปิสะสัพเพยากาสัพเพเปตาสุขิตามุนตุทุกขะปะมุจันตุเอนะคาตาสุขิตามุนตุทุกขะปะมุจันตุเทวาสุขิตาหุนตุทุกขะปะมุจันตุสัพเพจริยุปัชฌายาหุนตุทุกขะปะมุจันตุสัพพะสัมเพทิโยสัมมิจันตุโววันทามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆังมาทามิวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆังมาทามิพันเตวันทาสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆังมาทามิวันทามิกรูปัจฉายจริยสัพพะเมวะโทสังฆังมาทามิวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆังมาทามิวันทามิอารามิภัทธาสีมังสัพพะเมวะโทวันทามิเจติยันสัพพังสัพพะธานิสุปฏิทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงรูปังสกาลังสถานาคาโลกิเทวโลกิพรหมโลกิอิเปลังกาธิเปสรีระธาตุโยกิสธาตุโยอันตาธาตุโยเจติยังคันธาภูติงเจตุรสีธัมมกันเทสะเพสังปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาระทังขังมาทามิพันเตมิยาปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินาคะตังปุญญังไมหังทะทะพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุจัตตารโอธรรมาวัจันติอายุวันโอสุขังพะรังสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้า
วัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้พร้อมจิตพร้อมใจน้อมนำมาซึ่งภัตตาหารขนมคาวหวานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของที่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อะยังปัทมภาโคมหาเถระสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าอะวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปไปจนถึงพระมัชฌิมาพระนวากาและภิกษุณีเหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่สัมมณเณรเหลือจากสัมมณเณรให้ตกถึงแก่แม่ชีโยคีผู้ถือศีล8ศีล5กันตามลำดับชั้นลงไปส่วนที่เหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยงานในวัดกันทุกคนทุกท่านเศษอาหารที่ทานเหลือหรือตกหล่นลงพื้นปฐพีแล้วบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆนำไปกินกันเพื่อความอยู่รอดต่อไปโดยไม่เป็นโทษและไม่มีกรรมข้าพเจ้าแจกทานมาในครั้งนี้หากพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็จงให้ขันธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันทุกรูปด้วยเทอญขันธทานิไมยังพันเตคัจฉามะพาหุกิจาไมยังพาหุกรณียายะสะทานิตุมเหกาลังมัญญาถาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตกราบพระพุทธองค์ไหวพระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามังครับวันนี้พิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็ขอนักศีลบุญทุกท่านครับจงมีบุญจากการที่ท่านรักษาศีลที่เป็นภาวนาคุ้มครองพระพุทธศาสนาทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้เทอญที่จะต้องเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนทุกท่านเนาะเอาไปสาธุสาธุ